Fusion p o d c a s t ตกับเน็กสิวกรมีใครเคยได้ยินไหมครับว่าเมื่อสิ่งที่คุณควรทำกลายเป็นสิ่งที่คุณต้องทำชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปแล้วคุณจะหันหลังกลับไม่ได้แล้วลองมาฟังคลิปนี้กันดูนะครับสวัสดีครับผมเน็กนะครับและนี่คือ Fusion p o d c a s t ตผมจะพูดถึงแนวคิดต่างๆในการพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็เล่าสารุปมาเป็นคลิปสั้นๆวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่อง เปลี่ยนจากควรเป็นต้องแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปแต่ก่อนอื่นใครที่ยังไม่กดติดตามเนี่ยก็มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของช่องเราได้นะครับโดยการกดติดตามไ้เลยก็เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นแนวคิดที่ผมได้ยินมาจากตอนที่ผมฟังเรื่องของโทนี่โรบินส์นะครับเขาบอกว่า when you should become your must you will never go back should ก็คือควรถูกไหมครับส่วน must ก็คือต้องเลยแปลว่าเมื่อสิ่งที่คุณควรทำกลายเป็นสิ่งที่คุณต้องทำคุณจะไม่หันหลังกลับมาอีกแล้ว มันแค่นั้นเลยครับคือไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามในชีวิตเนี่ยโดยเฉพาะการพัฒนาตัวเองนะการเปลี่ยนแปลงมันเริ่มจากจิตใจของเราครับมันเริ่มจากภายในถ้าเราอยากเปลี่ยนตัวเองเนี่ยเราไม่ได้เปลี่ยนที่ร่างกายนะครับเราเปลี่ยนที่จิตใจสมมติว่าเราอยากเปลี่ยนตัวเองมาออกกําลังกายเราไม่ได้ต่อสู้กับร่างกายนะครับที่ต้องลุกออกมาออกกาําลังใช่ไหมเรากําลังต่อสู้กับจิตใจของเราสมมติว่าเราอยากเปลี่ยนตัวเองมาอ่านหนังสือทุกวัน เราก็ไม่ได้กําลังต่อสู้กับร่างกายที่ไม่ยอมอ่านหนังสืออีกแหละคือเรากําลังต่อสู้กับจิตใจครับที่ไม่ยอมอา่านจิตใจของเราคือทุกสิ่งครับมันคือจุดเริ่มต้นของความสําเร็จทุกอย่างในชีวิตเรามันไม่ใช่ร่างกายเลยครับมันเป็นจิตใจเวลาที่เราประสบความสําเร็จหรือว่าเราตั้งใจจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยนะอย่างเช่นเราอยากจะออกกำลังกายทุกวันอยากจะอ่านหนังสือทุกวันอยากจะเขียนบทความทุกวันสิ่งที่ยากที่สุดที่คนคนนึงจะต้องต่อสู้เวลาที่จะทําอะไรเหล่านั้นเนี่ยก็คือจิตใจของตัวเขาเองครับ สำหรับบางคนเนี่ยทาไมการเปลี่ยนแปลงตัวเองมันช่างยากเย็นเหลือเกินทั้งเหนื่อยทั้งลําบากทําแล้วก็เลิกกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมใหม่แต่ทําไมสําหรับบางคนสามารถเปลี่ยนตัวเองได้ชั่วข้ามคืนใช้ชีวิตเหมือนคนใหม่และไม่ล้มเลิกเลยแม้แต่วันเดียวคําตอบคือเพราะคนแรกเนี่ยเขาเอาชนะจิตใจตัวเองไม่ได้ส่วนคนที่สองอ่ะเอาชนะจิตใจตัวเองได้ครับมีผู้ชายคนหนึ่งครับเขาชื่อว่านิกบูยิช เขาเกิดมาไม่มีแขนมีขาครับแต่มีลำตัวแค่ท่อนบนและก็ท่อนล่างเขารู้สึกท้อแท้กับชีวิตมากครับในวัยเด็กเนี่ยเขาคิดอยู่เสม,มอว่าชีวิตนั้นเนี่ยช่างไม่ยุติธรรมเอาซะเลยเขาได้เข้าเรียนกับคนอื่นนะครับแต่ก็ถูกกลั่นแกล้งแล้วก็ตัดสินจากคนรอบข้างเพราะว่าเขาไม่เหมือนคนอื่นแค่นั้นเองคนรอบข้างตัดสินคนจากรูปลักษณ์ภายนอกและเขาก็กลายเป็นเหยี่อเขารู้สึกว่าเขาเป็นภาระให้กับคนที่รักและรู้สึกว่าเขาทําอะไรไม่ได้นิกท้อแท้และหมดหวังมากครับ หมดหวังถึงขั้นที่เขารู้สึกว่าเขาแบกรับความรู้สึกเหล่านี้ไม่ไหวอีกแล้วเขาอยากจะจบมันลงครับด้วยการฆ่าตัวตายแต่สุดท้ายเขาก็ลุกขึ้นสู้ต่อครับเขาไม่มีแขนขาแต่เขาก็ใช้ร่างกายทั้งหมดที่ทเขามีได้อย่างดีเยี่ยมเขาทําอะไรหลายอย่างได้ด้วยตัวเองครับสามารถดูแลตัวเองได้หมดเลยและบางอย่างก็ทําได้ดีกว่าคนที่เอวัยวะครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยซ้ำไปเขาเลิกท้อแท้และสิ้นหวังครับแล้วก็ตัดสินใจลุกขึ้นมาใช้ชีวิตใหม่ หลังจากนี้เปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยเขาก็เริ่มถูกเชิญให้ไปขึ้นพูดให้แรงบันดาลใจในโบสถ์หรือว่าในกลุ่มเยาวชนทั้งหลายอยู่หลายครั้งนะครับพวกกลุ่มนักเรียนอะไรพวกนี้จนเขาเริ่มมีชื่อเสียงและก็โด่งดังขึ้นเรื่อยๆจากแรงบันดาลใจและก็เรื่องราวอันสุดยอดของเขานะครับในปัจจุบันเนี่ยเขาเรียนจบมหาวิทยาลัยสาขาการบัญชีและก็การวางแผนการเงินเขาเป็นนักพูดให้แรงบันดาลใจที่ได้ช่วยเหลือผู้คนมากมายและเป็นผู้อํานวยการองค์กรไม่แสวงหาผลกําไรด้วยเป็นนักเขียนชื่อดังอีกต่างหาก ใน YouTube เนี่ยมีคลิปวิดีโอของเขานะครับทำหลายอย่างที่คนที่มีอวัยวะครบถ้วนไม่สามารถจะทำได้ด้วยซ้ำขอสามารถเล่นดน,นตรีโต้คลื่นเล่นสเก็ตบอร์ดและก็มีความสุข,ขับชีวิตของเขามากครับกับครอบครัวที่มีเขาภรรยาและลูกๆสี่คนที่ทั้งสี่คนมีร่างกายครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างคุณคิดว่าอะไรทำให้เขาประสบความสำเร็จในชีวิตได้ขนาดนี้ทงั้งที่เขาไม่มีร่างกายครบถ้วนสมบูรณ์เหมือนเราหลายคนครับคำตอบคือเขาได้เปลี่ยนจากสิ่งที่เขาควรทำเป็นสิ่งที่เขาต้องทำครับ เขาย้ำกับตัวเองว่าเขาควรมีความสุขเขาวควรมีชีวิตที่ดีเขาวควรมองข้ามข้อด้อยของตัวเองการใช้คำว่าควรเนี่ยมันเป็นเหมือนการย้ำกับตัวเองว่าเขาทำสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เขาเลยเปลี่ยนความคิดเป็นเขาต้องทำสิ่งเหล่านั้นครับแล้วเขาก็อุทิศชีวิตทั้งแรงกายและแรงใจทั้งหมดให้กับสิ่งเหล่านั้นจนสุดท้ายเขาก็ได้มันมาจริงๆทำไมบางคนถึงใช้เวลายาวนานในการเลิกบุหรี่เลิกเท่าไหร่ก็เลิกไม่ได้กลับไปสูบใหม่ตลอด แต่บางคนใช้เวลาแค่ชั่วข้ามคืนในการโยนบริทิ้งแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะเขาได้เปลี่ยนจากควรทําเป็นต้องทําครับการเปลี่ยนความคิดนี่มันสามารถทําให้เราทําในสิ่งที่เราอยากทําได้จริงนะครับคุณลองคิดดูดีๆว่ามีครั้งไหนบ้างในชีวิตนะครับที่คุณตอนหนักขึ้นมาได้ว่าชีวิตคุณตอนนี้มันไม่ถูกต้องหรือสิ่งที่คุณทําอยู่มันไม่ถูกต้องและคุณก็บอกกับตัวเองว่าไม่เอาอีกแล้วหลังจากนั้นชีวิตคุณก็เปลี่ยนไปทันที นั่นหละครับคือจังหวะที่คุณเปลี่ยนจากควรเป็นต้องเรียบร้อยแล้วผมว่าหลายคนคงเคยมีประสบการณ์คล้ายๆหรือว่าประมาณนี้กันแน่ๆน,นะครับอย่างน้อยคนละหนึ่งครั้งในชีวิตผมมั่นใจเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือวิธีการเอาชนะจิตใจตัวเองครับคือเปลี่ยนจากควรเป็นต้องเปลี่ยนจากเราควรดูแลครอบครัวให้ดีเป็นเราต้องดูแลครอบครัวให้ดีเปลี่ยนจากเราควรรักษาสุขภาพเป็นเราต้องรักษาสุขภาพ เปลียนจากเราควรประสบความสําเร็จเป็นเราต้องประสบความสําเร็จหลับตาลงประมาณ5วินาทีครับและคุณก็พูดกับตัวเองว่าไม่เอาอีกแล้วจากนั้นก็ลืมตาขึ้นมาและมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ของคุณกันครับฟังเรื่องนี้แล้วได้ข้อคิดอะไรชอบส่วนไหนของคลิปนี้ก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้คนรอบข้างได้ดู ถ้าเกิดใครเพิ่งเคยมาฟังและชอบเนื้อหาเกี่ยวกับความสำเร็จการพัฒนาตัวเองก็กดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับ Fusion Podcast จะมีคลิปใหม่มาลงทุกวันอังคารและพฤห,หัสเวลา8โมงเช้าส่วนใน Facebook จะมีบทความมาให้อ่านกันทุกวันนะครับผมน็กนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ